เรียนฟรีได้แล้วใช้วิธีเคลียร์หูแบบไวซะว่าโอ้ยลงได้ไม่ลึกเลยครับกลั้นหายใจได้แป๊บเดียวเองวันนี้มารู้จักการเคลียร์หูแบบแฟรนเซลสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B นะครับและตอนนี้คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าหรือว่าฟรีไดฟ์สามารถติดตามได้ที่นี่เลยครับสำหรับคนที่ติดตามเรื่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการดำน้ำมาตลอดนะครับผมเคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับการเคลียร์หูเพื่อการดำน้ำนะครับก็จะมีการกินน้ำลายการขยับขากรรไกรนะครับแล้วก็วิธีไวซาว่าที่ทุกคนทำได้แล้วก็เรานิยมทำครับแต่เวลาเราทำไวซาว่าแล้วเราฟรีไดฟ์เนี่ยทำให้เรากลั้นหายใจได้ไม่นานนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าเพราะอะไรนะครับแล้ววิธีแก้ง่ายๆนะครับเราก็เปลี่ยนวิธีการเคลียร์หูโดยใช้วิธีการเฟรนเซลนั่นเองครับแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่อีสานเหนือนะครับอยากเรียนดำน้ำนะครับไม่ว่าจะอยู่ขอนแก่นหนองคายหนองบัวลำพูนสกลนครหรือเมืองเลยนะครับก็สามารถมาเรียนดำน้ำได้กับผมนะครับที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับที่โรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเป็นมีทั้งคอร์สสกูบ้าแล้วคอร์สฟรีไดฟ์นะครับก็สามารถมาเรียนกันได้เลยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ปีหน้าเดือนตุลานะครับเราจะจัดทริปมัลดีฟกันนะครับก็มาเที่ยวด้วยกันนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่เท่านั้นเองนะครับก็จับจองกันมานะครับก็จองก่อนสิ้นปีนี้นะครับทริปจะเต็มแล้วนะครับเผื่อคนที่ยังไม่เคยเรียนดำน้ำทั้งสกูบ้าทั้งฟรีไดฟ์นะครับมาฟังนะครับวิธีนี้ใช้กับการดำน้ำลึกได้ทุกรูปแบบนะครับผมจะทวนให้ตั้งแต่การเคลียร์หูทั่วไปนะครับบางคนนะครับโชคดีนะแขกกลืนน้ำลายนะครับก็เคลียร์หูได้แล้วบางคนใช้วิธีขยับขากรรไกรนะครับก็คืออย่างนี้ฮะฮึนะครับก็เคลียร์หูได้นะครับแล้วก็วิธีที่3ก็คือไวซาว่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนนะทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเจ็บหูเวลาดำน้ำเกิดจากอะไรครับนั่นก็เพราะว่าความกดดันภายในมันมีน้อยความกดดันภายนอกมีมากนะพูดอย่างงงใช่ไหมคือในช่องหูเราเนี่ยมันมีอากาศมีช่องเก็บอากาศอยู่ก็คือเป็นท่อในหูเราเนี่ยครับรูหูเรานะแล้วก็จะมีแผ่นเยื่อบางๆนะครับก็คือเผื่อแผ่นเยื่อแก้วหูนะครับจะมีรูเล็กๆนะครับชื่อว่าท่อยูสเตเชียสซึ่งท่อนี้จะเป็นตัวปรับแรงดันครับทำให้หูเราเนี่ยทำงานปกตินะครับเวลาเราขึ้นที่สูงหรือเวลาเราลงไปที่ลึกนะครับที่ความกดอากาศ2ชั้นบรรยากาศไม่เท่ากันนะครับเช่นกรณีที่เราขึ้นลิฟต์เร็วๆนะครับกรณีที่เราขึ้นภูเขากรณีที่เราขึ้นลงเครื่องบินนะครับสังเกตว่าหูเราจะอื้อใช่ไหมนั่นก็คือกายภาพของการทำงานร่างกายปกติครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศไม่ถึงครึ่ง ATM นะครับหรือว่าครึ่งชั้นบรรยากาศนะบนบกก็อยู่ที่ประมาณ50ไมล์นะครับหรือใต้น้ำนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 เมตรนะครับก็มักจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือหูเราปรับเองได้ครับหรือบางคนอ่ะจริงๆเซนซิทีฟมากๆนะครับแค่ช่วงความลึกในน้ำนะครับประมาณ 1-2 เมตรเนี่ยก็เริ่มหูอื้อเจ็บหูละนะครับหรือว่าขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินเนี่ยก็จะเจ็บหูอื้อตลอดเลยนะครับหรือบางคนเจ็บทนไม่ไหวเลยนะวิธีแก้นะครับถ้าเราเคยได้ยินนะแอร์สเตทก็บอกว่าให้เรากลืนน้ำลายหรือดื่มน้ำเยอะๆนะครับหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับอันนี้จะทำให้ตัวเนี้ยขากรรไกรของเรานะครับตรงเนี้ยขยับขึ้นลงใช่ไหมเสร็จแล้วท่อยูสเตเชียตรงนี้จะเกิดการขยับครับเมื่อขยับเนี่ยอากาศนะครับเขาจะไหลถ่ายเทเข้าหากันเองซึ่งปรับให้เยื่อแก้วหูของเราเนี่ยมาเป็นรูปแบบตรงๆแบบนี้ปกตินะครับทำให้เราไม่เจ็บในกรณีที่เราขึ้นที่สูงมากเร็วเกินไปหรือลงที่ลึกนะครับเร็วเกินไปนะครับแบบนี้บางทีแก้วหูเราเนี่ยท่อยูสเตเชียบางคนเนี่ยมันเล็กนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของกายภาพแต่ละคนเล็กใหญ่สั้นยาวยืดหยุ่นไม่เท่ากันนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราดำใต้น้ำนะครับหรือเวลาเราขึ้นลงเครื่องบินนะครับสังเกตว่าจะเจ็บหูนะการเจ็บมี2แบบนะครับแบบแรกนะครับเจ็บจากที่แรงดันภายนอกดันเข้าภายในนะครับเช่นการดำน้ำลึกเวลาเครื่องบินลงอะไรก็ตามที่มันลงเร็วๆนะครับหรือว่าลงลิฟต์เร็วๆแล้วเราเจ็บหูขึ้นมาเนี่ยแบบนี้นะครับเราเรียกว่าอาการสควีซครับซึ่งอาการสควีซเนี่ยแก้ได้โดยการเคลียร์หูนะครับแต่ตรงข้ามกันนะขณะที่เราขึ้นนะครับเช่นขึ้นจากใต้น้ำอย่างรวดเร็วนะครับอากาศภายในที่มันมีอยู่เนี่ยมันเกิดการขยายตัวนะนึกถึงว่าเวลาที่เราเอาถุงขนมนะครับขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นภูเขาถุงขนมมันจะขยายเป็นลูกใหญ่ๆขึ้นมาใช่ไหมกลับลงมามันก็หดเล็กเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือการขยายตัวของอากาศนะมันเกิดขึ้นในช่องหูเหมือนกันทีเนี้ยเวลาที่มันเกิดขึ้นในช่องหูแล้วเยื่อแก้วหูเราอ่ะมันเป็นเยื่อบางๆรูเล็กๆอย่างเงี้ยครับมันดันออกไม่ทันแก้วหูเราก็เกิดการโค้งงออย่างนี้นะครับมันก็เกิดอาการเจ็บนะคืออันนี้เวลาขาขึ้นนะเราไม่สามารถเคลียร์ด้วยไวซาว่าหรือฟานเซลได้นะครับแต่ถ้าจะเคลียร์นะต้องใช้วิธีขยับขากรรไกร
หรือกลืนน้ำลายเท่านั้นนะถ้าเคลียร์ไม่ออกนะครับก็ต้องกลับลงไปที่ความลึกเท่าเดิมหรือระดับเท่าเดิมก่อนนะครับให้มันปรับระดับหูได้ก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นนะอันนี้คือเรื่องของ reverse box ส่วนวันนี้ที่เราจะมาคุยกันคือเรื่องของ squeeze เกิดขึ้นขณะที่เราดำลงเท่านั้นนะครับหรือลงจากที่สูงเท่านั้นเช่นเครื่องบินกำลังลงโอ้ยเจ็บหูจังเลยนะครับหรือว่าเวลาเราดำน้ำนะครับลงไปนะไม่ว่าจะเป็นฟรีไดฟ์สกูบ้านะลงไป3เมตร5เมตรรู้สึกเจ็บหูมากๆนะครับหรือบางคนเจ็บหูถ้าเราฝืนไปนะครับแก้วหูจะทะลุแล้วฉีกขาดไว้แต่ว่าคือการหายใจเข้าทางปากนะครับบีบจมูกปิดปากไว้นะครับแล้วหายใจออกนะครับแบบนี้นะถ้าเราทำตามดูนะครับมันจะเหมือนลมเนี่ยดันออกมาที่หูถ้าทำบนบกแบบนี้นะครับหูจะอื้อนะครับถามว่าทำได้ไหมทำได้นะทำเล่นได้เลยบนบกฝึกแบบฝึกทำไวซ่าบ่อยๆได้เลยนะครับข้อดีของการฝึกทำไวซ่าบ่อยๆคืออะไรเยื่อแก้วหูท่อยูสเตเชียของเราจะเกิดการเขาเรียกว่า flexible มันมีการยืดตัวนะครับมีการยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เวลาเคลียร์หูในน้ำจริงในทะเลจริงทำง่ายนะครับแล้วก็คนที่นั่งเครื่องบินนะลงเครื่องบินแล้วเจ็บหูเนี่ยทำบ่อยๆนะครับอาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับและช่วงเวลาที่ทำนะครับไม่ใช่ว่าเจ็บแล้วก็ค่อยมาทำนะจริงๆแล้วพอเวลาเราลงนำน้ำนะครับหรือเวลาเครื่องบินลงพอหูเริ่มอื้อๆแล้วครับตึงๆแล้วเนี่ยให้ทำเลยแบบนี้จะเคลียร์ง่ายกว่านะเพราะว่าถ้าลงมาแล้วเจ็บแล้วแรงดันมันเยอะแล้วแล้วเราทำตอนนั้นนะครับเพราะนั้นบางทีมันเกิดอาการฉีกนะเป็นแผลไปแล้วนะพอมาทำสวนโอ้ก็ยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงสอนว่าเวลาเคลียร์หูให้ทำก่อนเจ็บสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือการเคลียร์หูแบบเฟรนเซลนะครับเฟรนเซลคืออะไรนะครับจะบอกว่าในวงการสกูบ้าบางคนทำเป็นอยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าเฟรนเซลนะครับแล้วก็บางคนก็เคยไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีวิธีนี้อยู่ด้วยนะเวลาที่เราดำน้ำฟรีไดฟ์นะครับสิ่งที่จะต้องทำคือเราจะต้องกลั้นหายใจนะครับเก็บปริมาณออกซิเจนไว้ในร่างกายให้เยอะที่สุดใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราไปใช้วิธีแบบหายใจเข้าปึ๊บแล้วไปดันออกอึ๊บอย่างเงี้ยนะครับคือลมที่มันอยู่ในปอดเราลมเดียวแล้วไปเบ่งอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เปลืองแรงมากๆนะจึงทำให้ประสิทธิภาพในการดำน้ำฟรีไดฟ์ของเราลดลงทันทีครับหลายคนเนี่ยเวลาสแตติกแอปเนียนะครับหรือว่าไดนามิกแอปเนียในสระเนี่ยโอ้โหไปได้ไกลนะครับดำได้นานมากๆแต่พอไปเจอทะเลจริงลงมาได้นิดเดียวนะครับแล้วเด้งกลับขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็เพราะหนึ่งก็คือเคลียร์หูไม่ได้นะสองก็คือเวลาเคลียร์หูปุ๊บเราไปไวซ่าปุ๊บแรงมันหมดครับเพราะฉะนั้นวิธีการเคลียร์หูแบบเฟรนเซลเนี่ยก็เลยช่วยเราได้นะครับมาดูวิธีทำนะครับทีนี้เฟรนเซลเนี่ยลมมันจะไม่ใหญ่เท่ากับไวซ่านะครับไวซ่านี่คือแบบถ้ามันเรียกอะไรวะตึงๆเจ็บๆเยอะๆเนี่ยสามารถทำสวนออกมาได้นะตามแรงของเรานะแต่ต้องค่อยๆทำนะอย่าพึ่งออกมาทีเดียวแรงๆนะครับทีนี้ตัวเวลาทำเฟรนเซลนะมันจะเหมือนกับว่าเราใช้ลมแค่ตรงช่วงคอแค่นี้ครับมันจะไม่ใช่เบ่งออกมาจากปอดฮึบขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราไม่มีการเกรงกระบังลมเลยนะเราจะใช้ตรงช่วงคอดูวิธีทำนะไปช้าๆนะครับแล้วทำตามด้วยกันอย่างแรกนะครับให้เราพูดคำว่าเคก่อนเคนะครับไม่ต้องมีเสียงออกมานะให้เป็นเหมือนขากสะเลกอ่ะแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกว่าลมมันกระแทกขึ้นมาตรงเพดานด้านในอันไหนตรงนี้นะครับลมมันกระแทกขึ้นมาถ้าแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วส่วนคนที่ทำไม่ได้นะครับให้นึกถึงตอนที่เราจามขึ้นจมูกแล้วกั้นหายใจอ่ะนึกว่าฮะแล้วกั้นหายใจฮะแล้วกั้นหายใจนะครับคล้ายๆกันอะไรเงี้ยคล้ายๆกันทีนี้เราจะใช้คำว่าเคแบบเมื่อกี้นะทีนี้เราแค่ปิดปากปิดจมูกนะครับนะแล้วก็พูดคำว่าเคแบบเมื่อกี้นะครับ ขึ้นหูทันทีเลยครับเนื้อนะครับทำอยู่ในคอแค่นี้เองอยู่ในคอนะครับโดยที่ปิดปากปิดจมูกไว้เพราะนั้นเราลองทำดูแล้วเราสังเกตความแตกต่างนะถ้าเราทำไวซาว่าปุ๊บอย่างนี้ถูกป่ะลมมันเบ่งมาจากตรงนี้กระบังลมปุ๊บนะครับเวลาดำน้ำฟรีไดฟ์แรงหมดครับทีนี้เวลาทำเฟรนเซลนะครับนะครับแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เกร็งกระบังลมไม่ได้เกร็งตัวนะเพราะนั้นเราจะรีแลกซ์มากกว่าซึ่งทำให้เราสามารถกลั้นหายใจดำน้ำฟรีไดฟ์ได้นานมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็สามารถฝ่าฟันความลึกลงไปได้โดยที่แรงดันใต้น้ำเนี่ยไม่มีผลกับหูของเราครับเพราะนั้นเพื่อนๆลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นไวซ่าว่าเฟรนเซลนะครับหรือว่าวิธีการเคลียร์หูรูปแบบอื่นนะเพื่อนๆจะต้องทำนะครับถ้าเพื่อนๆดำน้ำลึกนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฟรีไดฟ์หรือสกูบ้านะเพราะว่าถ้าฝืนไปนะครับจะทำให้เยื่อแก้วหูของเราแตกหรือว่าอักเสบได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังด้วยแล้วเวลาทำนะก็ทำ
ค่อยๆฝึกนะค่อยๆลงลึกความลึกทีละนิดนะครับค่อยเริ่มจากทำช้าๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะไม่ใช่ว่าทำได้แล้วแล้วพุ่งปุ๊บลงไปใต้น้ำเลยนะครับแบบนี้บางทีก็เคลียร์หูไม่ทันนะครับถ้าเราทำไม่ได้อย่าฝืนดำลึกนะครับสำหรับสกูบ้าก็ให้รักษาเลเวลนะครับเคลียร์หูได้แล้วค่อยลงนะส่วนฟรีไดฟ์นะครับก็ให้หยุดนะครับแล้วก็ย้อนกลับขึ้นนะครับอย่าเพิ่งรีบลงลึกเกินไปนะเราค่อยๆฝึกนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่อีสานเหนือนะครับอยากเรียนดำน้ำนะครับไม่ว่าจะอยู่ขอนแก่นหนองคายหนองบัวลำพูนสกลนครหรือเมืองเลยนะครับก็สามารถมาเรียนดำน้ำได้กับผมนะครับที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับที่โรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเป็นมีทั้งคอร์สสกูบ้าแล้วคอร์สฟรีไดฟ์นะครับก็สามารถมาเรียนกันได้เลยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ปีหน้าเดือนตุลานะครับเราจะจัดทริปมัลดีฟกันนะครับก็มาเที่ยวด้วยกันนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่เท่านั้นเองนะครับก็จับจองกันมานะครับก็จองก่อนสิ้นปีนี้นะครับทริปจะเต็มแล้วนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้อุปกรณ์ดำน้ำราคาประหยัดนะครับมีให้เลือกหลายแบรนด์เลยนะครับ Dive Clearance Shop นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับร้านนี้จะเป็นเอาสินค้านะครับดำน้ำสกูบ้าแล้วก็มา Clearance นะครับราคาพิเศษนะครับซื้อมีอย่างละชิ้น2ชิ้นนั่นเองหมดแล้วหมดเลยนะครับลองไปเปิดดูกันได้นะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับชอบคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการดำน้ำนะครับแบบนี้นะก็มาติดตามกันได้ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับแล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับก็จะมีลงคอนเทนต์ต่างๆนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ